ครม.ภาค 4 ส่วนหน้าได้ขับเคลื่อนงานตามแผนเสริมสร้างประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำพื้นที่ระดับปฏิบัติย้ำการบูรณาการต้องชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะพลโทปราโมทพรหมอินทร์แม่ทัพน้อยที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและคณะร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนเสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่ระดับปฏิบัติในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจสงขลาตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและหน่วยเฉพาะกิจยะลาตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการอำเภอและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาทั้งการวิเคราะห์ภาพข่าวสถานการณ์ด้านการข่าวแผนการรักษาความปลอดภัยตำบลหมู่บ้านแผนเผชิญเหตุในทุกระดับและภาพรวมการใช้กำลังภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่รวมถึงชี้แจงการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจและงานด้านการพัฒนาทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมหารือเสนอแนะปัญหาข้อขัดข้องเพื่อนำมาปรับแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของครม.ภาค 4 ส่วนหน้าและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นพลโทปราโมทพรหมอินทร์แม่ทัพน้อยที่ 4 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้ากล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาครับความพยายามของผู้ก่อเหตุรุนแรงมุ่งกระทำต่อเจ้าหน้าที่รัฐและส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชุดคุ้มครองตำบลและฐานปฏิบัติการรวมถึงเขตพื้นที่เมืองหลายครั้งในลักษณะการลอบวางระเบิดหรือไปบอมในขณะที่การเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ยังคงพยายามที่จะยกระดับให้รุนแรงขึ้นโดยนำกลุ่มเยาวชนมาสร้างมวลชนในการต่อสู้ทางการเมืองอย่างไรก็ตามครับครม.ภาค 4 ส่วนหน้าให้ความสำคัญในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังประจำถิ่นโดยเฉพาะในส่วนของกำลังกองอาสารักษาดินแดนในแต่ละตำบลเพื่อดูแลชุมชนโดยรอบดังนั้นในมิติการปฏิบัติงานต้องบูรณาการร่วมกันทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดคุ้มครองตำบลเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างในการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนครับ